เรากำลังเน้นเรื่องของการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ให้มีรายได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็กำลังที่จะมุ่งในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นตัว New S Curve เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ10สาขาใหญ่เนี่ยนะครับทางตลาดทรัพย์เนี่ยได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2560นี้เนี่ยจะให้มีบรรดาบริษัทที่มาจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยให้มันอยู่ที่ระดับประมาณสักตัวละ 30% ของที่จะเข้ามาใหม่ครับแล้วใน3ปีถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเห็นให้มันไปถึงระดับ 50% คือโครงสร้างตลาดทุนเนี่ยมันต้องสะท้อนทิศทางของการที่เราต้องพัฒนาฉะนั้นเขาก็จะมีทีมทำงานที่จะต้องมาเจาะไปดูสำรวจว่าบริษัทไหนที่เข้าข่ายในสิ่งเหล่านี้และเชิญชวนให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนกับตลาดทรัพย์ในประเทศไทยนะครับน่าจะสัก3ปีแล้วที่เราไปพบสม่ำเสมอนะคะแล้วเขาก็จริงๆเขาก็มาเมืองไทยแล้วก็มาดูด้วยค่ะหลายคนมีบ้านอยู่เมืองไทยอ่ะเขาเลยมากันบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะยังคงทำต่อไปเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เป้าปีนี้ IPO 280,000 นะครับก็ 30% ที่ท่านรองนายกพูดถึงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับ